รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้จานมีอะไรบ้างครับผมเด็กๆวันนี้พบกับ Channel ช่องข้อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นสโนว์บอร์ดิ้ง Today we gonna มีคนคนนี้ครับคนนี้ครับผมก็วันนี้ก็จะมี One Foot Riding นะครับ Skate On แล้วก็ Hill Slide Hill Slide Falling Leaf Toe Slide Toe Slide Falling Leaf แล้วก็ S Turn ครับวันนี้ก็ประมาณนี้โอเคตื่นก็รู้จักส่วนประกอบของสโนว์บอร์ดคร่าวๆกันก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าไบดิ้งยึดเท้าเรากับบอร์ดทำให้เราสามารถควบคุมบอร์ดได้นะครับแล้วก็สแตรปมันก็จะมี2อันตอนนี้ว่าเรียกว่าฮิลสแตรปแล้วก็ตรงนี้โทสแตรปเข้าใจปะเออแล้วก็ด้านนี้ก็คือเบสเอาไว้แบบไหลบนสโนว์แล้วก็ตรงขอบมันจะมีเหล็กเห็นไหมเขาเรียกว่าเอ็ดเออถ้าเกิดว่าด้านโทด้านปลายนิ้วเท้าเขาก็เรียกว่าโทเอ็ดด้านส้นเขาก็เรียกว่าฮิลเอชรู้จักไว้คร่าวๆเดี๋ยวเวลาพูดคำศัพท์จะได้รู้จักนะโอเคเดี๋ยวลองใส่ข้างนึงก่อนอันดับแรกเราจะใส่ฮิลสแตรปก่อนนะแล้วก็ใส่โทที่หลังแล้วก็ให้มันแน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวจะคิดอัดเขื่อนจะผ่านเราได้มาพี่เบสเฮ้ยมากดแรงๆก่อนเลยต้องเล่าว่าล่ะก็จะได้อีกเหรอไม่ลงแล้วให้มันดังกระแทกว่าบางทีเท้ามันจะได้เลี่ยงกันวันนี้เอาไว้ล็อกหน้าเท้าของนี้แขวนแล้วนะโอ้กันหน้าเท้ากันเวลาเราต้มเนี่ยร้อนจริงอยากให้คืนตัวนี้มันชิดกับชิดกับไบดิ้งครับงั้นเราขอโทษครับเขาเรียกว่าล็อกฟุตไบดิ้งเรียกว่า one foot riding นะครับอยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ว่าพี่ว่าสำหรับพี่ข้างหลังพี่ถนัดมากกว่าใช่แล้วก็ใส่ไปนี้ถ้าเกิดเวลาไถแล้วบอร์ดมันหมุนอย่างนั้นอ่ะให้เรายกต้นเท้านิดนึงเพื่อเอาเอ็ดจิกไปในสโนว์แล้วบอร์ดมันจะไม่หมุนลองดูต้องดูยกส้นเท้านิดนึงดีขึ้นไหมดีขึ้นครับถ้าเราบอร์ดแปะแบบนี้เลยบางทีบอร์ดมันจะหมุนแบบนี้ไงคุณบอกว่าแต่ถ้าเรายกส้นเท้านิดนึงมันช่วยให้บอร์ดตรงยกส้นเท้านิดนึงเอาเรายกไปอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่เราแค่เอาเหมือนกับแตะไปอ่ะแตะเบาๆไม่แตะนะไม่แตะอะไรนะคะแตะไม่ใช่แตะตรงหิมะประมาณอ๋อโอเคมาเฮ้ยมันโปรนี่ว่ะเฮ้ยไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะไปไหนวะเดี๋ยวตอนเย็นรู้กันนี่ถ้าเราคล่องใช่ไหมเราจะถ่ายไป2ก้าวแล้วก็เอาอีกเท้าหนึ่งขึ้นมาข้างบนโอเคโอเคปะลองไปกับด้านนี้ดูเจ้าไปเราวันฟูดไรดิ้งอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราอยากจะเบรกอ่ะให้เราสไลด์เท้าออกไปด้านหน้าหรือด้านหลัง okay. เพื่อเอาเท้าลากกับสโนว์แล้วมันก็จะเราก็จะสโลว์ดาวน์แล้วก็หยุดนึกออกป่ะอันนี้เราจะใช้ในการลงลิฟต์เวลาเราลงลิฟต์ใช่ป่ะเอาเท้าขึ้นไปบนบอร์ดอย่างนี้นึกออกป่ะแล้วก็อย่าไปกลัวเวลาลงลิฟต์มันจะเร็วกว่าปกตินิดนึงเราแค่หลังตรงแล้วก็งอเข่านึกออกป่ะแล้วพอเราอยากหยุดเราก็แค่เลื่อนเท้าออกไปมันก็จะหยุดหรือด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ครับพี่ถนัดขอเทคนิคเวลาลงลิฟต์หน่อยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเอาบอร์ดตรงๆหันไปข้างหน้าแล้วก็รอไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเช้าเนี่ยดันเราเข้าไปนั่นเองครับไหนเราโชว์ให้พี่ก่อนดูได้ครับไหมS We better
And look at the mountain. Don't be scared. Stand up. Look at the mountain. Four straight. Stand up. Look at the mountain. Didn't make it. There you go.เมื่อกี้ข้อผิดพลาดของน้องเขาทำอะไรครับข้อผิดพลาดของน้องเขาก็คือย่อตัวลงไปครับแล้วก็มันทิ้งตัวไปข้างหลังครับมันเลยล้มเดี๋ยวรอบหน้าแก้ตัวใหม่เฮ้ยเมื่อกี้จิวสวยงามเลยลงมายาวจะได้เกือบแล้วเกือบจะไม่ล้มแต่ก็ล้มดีเกล้าเกล้าตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดของมอนเทนไฮนะครับไม่ใช่เอาใช่หรออันนี้บันนี่สโลปโอ้นี่คอบันนี่แล้วหรอคุยอาจารย์ต่อว่าอีกอย่างนึงที่ให้ระวังคือเวลาที่เราบอร์ดไม่ได้สแตรปอยู่กับเท้าอ่ะถ้าเราจะวางกับพื้นอ่ะให้วางคว่ำอย่างนี้เสมอนะอย่าวางด้านนี้เป็นอันขาดเพราะว่าอะไรบางทีมันไหลไปได้ที่บอกว่าบางทีมันอยู่เนี้ยแล้วมันไหลไปแล้วเราต้องวิ่งตามอ่ะบางทีมันตามไม่ทันแล้วมันลงไปชนคนอื่นมันอันตรายใช่ปะถ้าไม่ใส่นะคว่ำอย่างนี้เสมอโอเคครับกีฬานี้มันเป็นกีฬาที่แบบเล่นกับบาลานซ์นึกออกปะถ้าเราสามารถควบคุมตำแหน่งที่เราทิ้งน้ำหนักบนบอร์ดได้เราจะสามารถเล่นกีฬานี้ได้ง่ายนึกออกปะอันดับแรกนะเราจะยกปลายเท้าขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะให้น้ำหนักตัวของเราอะอยู่ที่ส้นเท้าทั้งสองข้างเท่าๆกันแล้วเราจะสไลด์ลงไปตรงๆโอเคยูดูพี่แล้วเดี๋ยวยูทำตามโอเคปะยกปลายเท้าขึ้นสองข้างแล้วทิ้งน้ำหนักตัวให้อยู่ตรงกลางบอร์ดเราจะลงตรงๆไปด้านหนึ่งอ่ะแสดงว่าเราทิ้งน้ำหนักข้างนั้นมากกว่าอีกข้างหนึ่งนี่บอกว่าให้เราดึงน้ำหนักกลับมาแล้วเราจะกลับมาบาลานซ์ไป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 แสดงว่าน้ำหนักบนเท้าเราอ่ะไม่เท่ากันทั้งสองข้างมันเลยไหลอย่างนั้นลองใหม่ดูนี่ไม่เดินสวย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 ถูกแล้วถูกทางแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้เออแต่สวยนี่เลยเหมือนเราแบบขยับขับรถคิดว่าเหมือนขับรถแล้วการที่เรากดปลายเท้าลงไปเหมือนเราเหยียบชมพู่ย่อเข่านิดหน่อยครับผมเหมือนสควอตครับถ้าเราไม่อยากให้รถกระตุกเราก็กางแขนไว้กางแขนนั่นแหละสควอตนิดนึงสควอตนิดนึงหลังต้องงอเข่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่อยปล่อยลงมาค่อยปล่อยลงมาสวยมากสวยมากเยี่ยมมากสวยสวยสวยตายเลยข้อผิดพลาดของโยคืออย่างนี้พี่ที่บอกว่าให้เวลาจะไปด้านไหนเอาหน้าออกไปด้านนั้นใช่ปะอยู่ไปแต่ก้นนี่บอกว่าถ้าอยู่พี่บอกว่าให้เอาหน้าออกไปอย่างนี้คือไปทั้งตัวนี่บอกปะแต่ถ้าอยู่ไปแต่ก้นน้ำหนักตัวยังอยู่เก็ตปะคือถ้าอยู่ไปแต่ก้นน้ำหนักตัวมันยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปทั้งตัวเพื่อให้น้ำหนักมันไปด้านขวาไงนี่บอกปะลองแก้ใหม่ดิ
โอเคใช่ไหมโอ้ยเหมือนดีขึ้นนะดีขึ้นนะอ๋อคือตอนแรกหนูเอาไปแต่ก้นหนูก็นึกว่าหนูเอาหน้าอกไปแล้วนะเดี๋ยวดูภาพพี่เลยมีไปแต่ก้นด้วยนะน้ำหนักตัวเยอะเยอะไปทั้งตัวอย่างนี้นี่บอกป่ะด้านซ้ายก็เหมือนกันไปแต่ข้อนน้ำหนักตัวมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปทั้งตัวเก็ตป่ะแต่เมื่อกี้เหมือนหนูดีขึ้นนะดีขึ้นใช่ใช่เมื่อกี้ดีขึ้นเลยลองใหม่ลองใหม่ป่ะรอบตรงยิงตรงตรงตรงเราท่าสวยสวยมากลบลบมา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 เออเขารู้สึกรอบแรกเป็นไงบ้างก็ได้อยากชมธรรมชาติค่ะรอบแรกก็เลยแบบแวะป่านิดนึงเป็นไงเป็นไงเป็นไง That was good เมื่อกี้รันแรกเป็นไงบ้างความรู้สึกเล่นได้ไหมโอเคนะแต่แค่ก็ต้องเรียนเยอะแต่ว่าขอบคุณนะคะได้แล้วได้แล้วสวยพูมาพูมาตามองแล้วนึกหน่อยไปถามทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งทางง่ายทางง่ายทางง่ายเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องแล้วนะไปต่อเนื่องเลยนะไปต่อเนื่องนะโอเคเด็กๆเขาเป็นยังไงบ้างเก่งมากครับ2รอบได้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไป next step กันแล้วง่ายไปแล้วเราพวกเขาลงไป next step เวลาเราจะลงเองถ้าเราสแตรปอยู่ข้างเดียวเงี้ยตรงที่มันเป็นเนินใช่ป่ะถ้าเหมือนตอนเราเล่นอ่ะให้เอาส้นเท้าลากลงมาอย่างเงี้ยรอบนี้สอนอะไรนะครับผมพอดีน้องๆเขาเก่งกันมากครับเราก็เลยจะเปลี่ยนไปท่าใหม่ละรอบนี้จะเปลี่ยนเป็นโทสไลด์กับโทสไลด์ฟอลลิ่งลีฟครับก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้เป็นฮิลใช่ไหมรอบนี้ก็คือตรงข้ามกันเป็นโทแค่นี้ลองดูรอบนี้เลยทำตรงข้ามกันคือเปิดส้นเท้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมถ้าเราทิ้งน้ำหนักไปตรงกลางมันจะลงตรงแต่ถ้าทิ้งน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันจะเลี้ยวไปด้านนั้นดูพี่ก่อนโทสไลด์ลงตรงๆทิ้งน้ำหนักไปตรงกลางดูนะนะลองทำตามเดี๋ยวแหมทำเป็นไม่เป็นแหมพยายามอย่าก้มหลังตรงงอเข่าหลังตรงงอเข่าอ๋อใครอยู่หลังห้องนั่นแหละ
หละอย่างนั้นแหละค่อยๆค่อยทำเหมือนเดิมเวลาทิ้งน้ำหนักไปด้านไหนด้านหนึ่งจะไปทางนั้นใช่ไหมครับแล้วต้องทิ้งหัวหรือทิ้งเท้าโชว์ตลอดตรงกลางใช่เพราะอันนี้เรากำลังฝึกโชว์สไลด์ไงเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดส้นเท้าตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่แค่เราทิ้งน้ำหนักเปลี่ยนข้างนึกออกป่ะแต่โชว์สไลด์คาไว้เหมือนเดิมตลอดเก็ตป่ะโอเคทีนี้คือโชว์สไลด์ falling leap ไปด้านขวาดูนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนเอื้อมไปเยอะขวานำขวานำขวานำมาสวยแล้วสวยแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจ๊มาเจ๊มายื่นมือออกไปยื่นมือออกไปไม่มากว่าสไลด์ข้างหน้าเยอะเลยเอ้ยข้างสไลด์ข้างหลังเยอะเลยอ่ะมันต้องสลับกันเจ็บนิ้วโป้งเจ็บนิ้วโป้งเอาทำไมเจ็บนิ้วโป้งไม่ใช่เจ็บนิ้วโป้งเหมือนเจ็บนิ้วเท้าอ๋อคือต้องเอ็นจนรู้สึกเหมือนกับว่ารองเท้าจะหลุดเหมือนแบบเหมือนยังไงเหมือนไม่ได้ยืนบนรองเท้าเลยอ่ะเหมือนนั่นแสดงว่ารองเท้านั้นจะหลวมอ๋อนี่คือรองเท้าหลวมเหรอครับนี่คือรองเท้าหลวมมันเหมือนนิ้วตีนจะเป็นตะคิวอ่ะจิกใช่ไหมเออมันจิกอ่ะจะใช้นิ้วเจี๊ยใช้ฝ่าเท้าตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช้ทั้งเท้าอ่ะจะเอื้อมไปจับเพื่อนเออทีนี้ไปด้านซ้ายมั้งสลับกันเอื้อมไปเยอะถึงจะแค่มือไปจับเพื่อนไปด้านซ้ายสิเก่งนิ้วเท้าอ่ะเก่งเหรอเหมือนความกลัวอย่างนึงของการลงโทสคือมันมองไม่เห็นข้างหลังใช่เรามองไม่เห็นแล้วมันเหมือนมันไม่กล้าไปแล้วมองหลังเขาเหรอสลับกัน falling leap สลับกันเป็นไวมากเลยขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมาก
ต่อไปคือเอสเทิร์นแล้วนะเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมี4สเต็ปจำได้ใช่ไหมฮิลสไลด์ก็คือน้ำหนักลงจริงน้ำหนักตรงกลางบอร์ดแล้วก็ลงตรงๆแล้วเราก็ฝึกถ่ายน้ำหนักไปข้างซ้ายข้างขวามันก็จะเลี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมแล้วทีนี้ก็กลับข้างกันเป็นโพลสไลด์ถ้าน้ำหนักอยู่ตรงกลางบอร์ดมันก็จะลงตรงแล้วทิ้งน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะไปด้านนั้นทีนี้เราจะเอสเทิร์นก็คือมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโทกับฮิลคือเมื่อกี้เราวิ่งแบบโทหรือฮิลอย่างเดียวนึกออกปะทีนี้เราจะเอาโทกับฮิลมาต่อกันละเอ้ทีนี้เราต้องเรียนการเปลี่ยนเอชว่าการเปลี่ยนจากโทไปฮิลกับฮิลไปโททำยังไงการเปลี่ยนก็คืออย่างนี้ดูนะสมมติอันนี้คือเท้าพี่เวลาที่เราฮิลอยู่คือเราเปิดปลายเท้าอย่างนี้ใช่ปะเวลาจะเปลี่ยนจากฮิลไปโทเราจะค่อยๆเปลี่ยนทีละข้างกดเท้าอย่างนี้ลงก่อนแล้วบอร์ดมันจะไปตรงพอบอร์ดมันลงตรงๆนี้เมื่อไหร่ใช่ปะเรากดเท้าหลังตามแล้วมันจะ finish turn กลายเป็น toe side เก็ตปะแต่ถ้าเรากำลังจิก toe อย่างนี้อยู่ใช่ไหมเราเปิดส้นเท้าเปิดเขาเรียกว่าเปิดปลายเท้าก่อน uh-huh. แล้วบอร์ดมันจะหันตรงพอบอร์ดตรงปุ๊บเราเปิดหลังเท้า okay. เพื่อ finish turn เดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแล้วมันต้องกว้างขนาดไหนคะการ curve อะคะไม่ต้องกว้างอันนี้คือเราฝึกเปลี่ยนเขาเรียกว่าฝึกเปลี่ยน edgeแล้วเราเอาการเปลี่ยนเอชตรงนี้ไปผสมกับฮิลสไลด์กับโทสไลด์เห็นปะอยู่นะตอนนี้พี่อยู่นี้อยู่นะมือพี่ภาพเปิดอยู่แล้วองแล้วก็กดนั่นแหละได้แล้วเก่งเก่งมาฮะโอเคกดต่อหน้าเราให้บอดตรงก่อนพอบอดตรงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนบอดยังไม่ตรงทั้งบอดตรงก่อนทั้งบอดตรงเลยเหรอทั้งบอดตรงเลยฮะมาเลยมาปุ๊บบอดตรงเปลี่ยนถ้าอยู่น้ำหนักตัวไปอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่โน้มตัวไปข้างหน้ามากขึ้นอาจจะได้แล้วไม่เสียเดี๋ยวดูบอดี้ที่นี่นะเอาทุกอย่างมารวมกันแค่นี้ทุกอย่างมารวมกันนั่นแหละไปสวยสวยกดเท้าหน้าแล้วกดเท้าหลังสวยเยี่ยมมากกดเท้าหน้าเอาบอดตรงแล้วกดเท้าหลังเยี่ยม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 โอ้โหสปินมามาพูดมาเฮ้ยตัดเลยพูดได้โอเคสเตรทแล้วก็โฟสเตรทก่อนโอเคสเตรทแล้วก็โฟครับซ้ายนำแล้วก็สเตรทก่อนแล้วก็ฮิวสเตรทก่อนนะโอเคฮิวต่อเยี่ยมโอเคแล้วก็สเตรทพยายามให้เท้าซ้ายนำตลอดเลยโอเคมันไม่ใช่บิ๊กินเนอร์พี่เบสสาวเล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยเขาติดอันโยนมานะโยนมาเขาติดอันจริงไหมล่ะใช่จริงแล้วจริงแล้วเขาต้องติดตรงนู้นความหมายของป้ายนั้นหมายถึงว่าคนเล่นบิ๊กแรกครั้งแรกเลยอ่ะแต่ว่าเราเล่น 2-3 รอบแล้วไงเราขึ้นได้เมซันฉันบอกว่าน้องเป็นเราไม่ได้เป็นเบกินเนอร์แล้วเราเป็นอะไรพี่เราเป็นเบบี้โดวิดแบบขึ้นได้อันนี้รับรองได้แน่นอนเจ๊เมื่อกี้ฟอลลิ่งลิฟต์ได้สบายฟอลลิ่งลิฟต์ได้ก็คือขึ้นได้ยังวางไว้ไม่ได้เลยห้ามไม่ยืนระวังเยี่ยมโอ้ยร้านนี้ยังไงเราจะปล่อยเขาใช่ไหมเราจะฟรีสไตล์ครับผมปล่อยเลยเก่งแล้ว
รอบนี้ฟรีสไตล์นะตัวใครตัวมันเด้อเฮ้ยพี่มาฟอร์บิกินเนอร์ไม่ได้หรอ yeah มาสอนทุกอย่างกระโดดไปข้างล่างแล้วมาฟอร์บิกินเนอร์เราไม่ได้บิกินเนอร์เราคุกก็คือลงไปถึงป้ายนั้นอ่ะดึงออกได้เลยแย่ละกูเดินเข้าได้แล้วอ่ะทำเองได้ได้เลยได้เจมแต่ผมลงไปแล้วผมไปฉีดป้ายเลยเออแล้วผมก็เช็ดถุงเช็ดถุงด้วยมันคมนะเร็วมากเลยถ้าเกิดว่าสโลปมันชันมากใช่ไหมเท้าเราก็ต้องเปิดมากนึกออกปะเพื่อให้มันบาลานซ์ให้มันบาลานซ์ได้ถ้ามันแฟลตเราก็ต่อดิต่อดิต่อคลิปยาวๆเลยแล้วก็ถึงสั้นมาหลอกพี่ไปเลยลงมาเอาต้นไม้ไงเอาต้นไม้อ่ะเยอะมากเยอะมากขวาสลับมาซ้ายชมพู่เห็นแล้วเนาะเล่นเลยลองเล่นได้เลยเจ๊ไปผิดไปก่อนได้ไหมไม่มั่นใจตัวเองไปพร้อมกันไปพร้อมกันอย่าตามกูมาดิเจ๊กูกลัวตรงตรงแล้วก็เบรกจะเพิ่งย่าตัวเบรกก่อนแล้วก็ย่าตัวโอเคเราเบรกคล่องละจิกแรงๆจิกแรงๆจิกส้นเท้าแรงๆจิกส้นเท้าแรงๆจิกก่อนจิกก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาจิกแรงๆแล้วก็ต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยคนเล็กๆคนเล็กๆจิกแรงๆคือพยายามมองไปด้านข้างต้องมองมาฝั่งนี้เดี๋ยวมองนะเยี่ยม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 วู้เลี้ยวขวาต่อขวาต่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซ้ายขวาไปเลยฮะบ้างครับดีมากเลยค่ะเอสเทิร์นได้ครั้งแรกแล้วก็คอนโทรลนีกับฮิลได้โทรกับฮิลได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็สนุกมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็ทะเลก็ประมาณ 3-4 ฟีตวันนี้ก็ได้ฝึกเบรกด้วยฮิลแล้วก็เบรกด้วยโทรเอสเทิร์นแล้วก็ได้ลองขึ้นอันสูงสุดบอกเลยตื่นเต้นมากดีครับพี่แอ๊บขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากแบบสามารถเล่นได้เยอะกว่าที่คิดมากซีซั่นหน้าอาจจะซื้อซีซั่นพาสเลยมาจอยมาจอยเรามาเจอกันที่พาร์ท2นะฮะวันนี้เราอยู่จุดสูงสุดของ Mountain High แล้วก็นี่กำลังลงมาถึงตีนเขาแล้วติดตามตอนต่อไปเป็นไงครับผมแล้ว
เนี่ยความรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้รู้สึกวันนี้หิมะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่วันนี้อากาศร้อนแดดแรงฟ้าโปร่งดูได้แล้วก็ผมเจ็บตูดครับอูเบอร์มีไหมอ่ะเดี๋ยวเราช็อตสกิลดิขอเพลงด้วยจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนเดี๋ยวกันมาแล้วตาหนึ่งดุอ่ะใจหนึ่งสอนสินะครับเรามีเทคนิคจะให้เป็นโปรทำยังไงนะครับผมเฮ้ยว้าวอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีครับที่โชยเฉยโชยเฉยเฉยเป็นตัวอย่างไม่ดีจะมีอันดีด้วยดูอีกทีนึงอันดีไหนโชยดีสิดีครับครับดีผมละจังสีมันต้องถอนจังสีมันต้องถอนยังไงความรู้สึกเมื่อกี้ก็พอดีก็เริ่มเล่นแล้วนะขั้นต่อไปผมจะโดดละจะโดดกับกระเช้าแล้วก็ต่อด้วยไบดิ้งต่อด้วยสแนปขึ้นต่อนะฮะไม่ใครข้ามไปลงใช่ใช่เร็วค่ะลืมด้วยโอ้โอเคครับผมพอดีเมื่อกี้เสียฟอร์มดีเสียฟอร์มไม่ได้เมื่อกี้ตัวอย่างให้ดูคนที่หัดเล่นใหม่คือเวลาจะนั่งเนี่ยกระเช้าเนี่ยคือต้องดูหลังตลอดนะครับไม่ได้โดนหัวโขกเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้พลาดนะผมทำให้ดูฝากไว้ด้วยครับน้องๆคัดแล้วการเจเนเรตสปีดครับ depress decompress compress decompress compress decompress เบี่ยง body แล้วมันจะไต่ขึ้นไปครับแล้วมันเซิร์ฟอ้าวโทษทีผิดที่ครับลองเวลานั่งลิฟต์เราหันก้นเขาจะทำไงนะได้มั้ยแล้วกลับมาไงอ่ะการขึ้นมาเลยกระดึ๊บๆๆขึ้นมาติดอยู่ตรงนี้เปิดปลายเท้าแล้วทีนี้หนักไปขาขาด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไปตรงนี้สมมุติถ้าเราอยากไปด้านขวาเราก็ทําหน้าหนักไปขวาบอดขยับมาตรงนี้เลยครับเอาบอดเอาบอดจิกบอดมาบอดจิกขึ้นมาแล้วผักเราเอาบอดจิกแล้วผักหนูเจอขวดน้ําพอจิบนั่นแหละเออแล้วก็ถีบขึ้นมาถีบนะด้านนั่นแหละแล้วก็เชิญบอดนะกลับไปก็ฝันน้ำนิดหน่อยอุ้ยลองสิ
ขาขวานำนะเอ้ยทำไมมันไม่ไปล่ะพี่โอ้โหแย่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชี้อย่างเงี้ยให้มันไหลไปอย่างเงี้ยว่าได้ยังจานหนึ่งอยู่นะทำไมชี้ไปด้านขวาชี้ไปด้านขวาด้วยชี้ไปด้านขวาด้วยมือชี้ตามองแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปขวาด้านนี้ต้องการไปมือชี้ตามองสวยเยี่ยมมือชี้ตามองทางด้านขวาครับนั่งมองมาทางนี้มองทางนี้มองทางนี้ข้าวขวาน้ำสวยงั้นแหละเอ้ยถูกต้องอย่ามองพื้นมองมาทางนี้ไม่ไปอ่ะพี่เบสอย่างนั้นแหละถูกต้องลึกลงน้ำหนักนั่งเดินออกมากระดึ๊บออกมาพี่เบสเฮ้ยหยุดพี่เจมลิฟต์ค้างเจมเราต้องกระโดดลงเจมกระโดดก่อนพี่ถ่ายวีดีโอให้ไม่เอากระโดดเลยเจมกระโดดลงไปตรงสีเหลืองอ่ะ